วัสดีครับทุกคนอยู่กับฟ้าปิดเลนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้อากาศค่อนข้างที่จะดีครับฝนตกเพิ่งจะหยุดผมก็หยิบมอเตอร์ไซค์คู่ใจออกมาขับรถเล่นเหมือนเดิมครับและแน่นอนครับรอบนี้ผมหยิบเจ้าตัว Z-Sky K3 นะครับติดมือมาด้วยซึ่งผมจะมาทดสอบการส่องในระยะไกลครับทุกคนเห็นต้นไม้ที่อยู่กลางภาพไหมครับผมจะลองทดสอบส่องไปอยู่ตรงที่ตรงนั้นนะครับซึ่งผมใช้โดรนบินวัดระยะห่างนะครับจากจุดที่ผมยืนอยู่ซึ่งก็วัดระยะได้ที่150เมตรพอดีนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันว่าระยะส่อง700เมตรของเขานั้นถ้ามาส่องระยะที่150เมตรที่ผมจะทดสอบในวันนี้นะครับเขาจะให้ผลลัพธ์เป็นยังไงเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยครับก่อนอื่นเรามาทดสอบในระยะใกล้ๆเพื่อให้เห็นลักษณะของแสงก่อนนะครับตรงนี้ไม่น่าจะเกิน 10-20 เมตรนะครับแสงของเจ้าตัว Z-Sky K3 ก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับสปอตตรงกลางเข้มมากๆนะครับผมขยับระยะให้มันไกลออกไปนิดนึงครับเป็นพุ่มไม้ต้นไม้อยู่ข้างๆกันนะครับก็ยังให้ความชัดเจนนะครับจะเห็นว่าตรงกลางของเขานั้นแสงค่อนข้างที่จะเข้มนะครับแล้วก็มีสปิลก็มีให้เห็นนะครับคราวนี้ผมจะลองส่องไปที่บริเวณเถียงนานะครับซึ่งเป็นจุดที่ผมใช้รีวิวไฟฉายในหลายๆรุ่นนะครับจะเห็นว่าตรงสปอตตรงกลางของเขาเข้มนะครับส่องใกล้ๆเหมือนจะเป็นสปอตเล็กๆนะครับแต่ว่าพอส่องไปตรงเถียงนาแล้วก็แสงของเขานั้นค่อนข้างที่จะครอบคลุมเถียงนาแล้วก็ต้นไม้ที่อยู่ด้านหลังนะครับส่วนสปอตก็อย่างที่เห็นครับเป็นวงกลมผมจะเริ่มส่องไปที่ระยะ150เมตรเลยนะครับโดยผมจะค่อยๆเลื่อนไฟฉายเข้าไปนะครับตอนนี้ก็คือส่องถึงบริเวณต้นไม้นะครับทุกคนจะเห็นว่าแสงกระทบต้นไม้นะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูเท่าที่ระยะเลนของผมจะซูมได้นะครับจะให้เห็นชัดๆว่าเขาให้ค่าความสว่างแบบไหนที่ตรงต้นไม้นะครับนี่ครับหลังจากที่ผมซูมเข้ามานะครับก็จะเห็นว่าแสงกระทบต้นไม้นั้นชัดเจนนะครับสามารถเห็นต้นไม้ได้เลื่อนมาที่ตรงเถียงนาก็ชัดเจนครับสปอตของเขานั้นกินพื้นที่ของบริเวณต้นไม้ที่เป็นพุ่มไม้ใบไม้เลยนะครับเรียกได้ว่าใช้งานได้ดีในระยะไกลครับผมลองส่องตรงใกล้ๆให้เห็นลักษณะแสงให้ชัดชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ขยับเลื่อนมาที่บริเวณข้างๆเขาเป็นไฟฉายที่ส่องได้ไกลถึง700เมตรนะครับตามสเปคแล้วก็ค่าความสว่างสูงสุดของเขานั้นจะอยู่ที่2000ลูเมนนะครับเหมาะกับการส่องไกลมากๆนะครับผมก็ลองส่องไปเรื่อยๆคราวนี้เรามาทดสอบการส่องแบบถือเดินกันบ้างนะครับตรงนี้ก็จะเห็นลักษณะแสงแบบใกล้ๆนะครับสปอตตรงกลางนั้นเข้มมากๆนะครับแล้วก็สปิลนั้นกว้างพอประมาณนะครับสปิลของเขานั้นจะตัดส่วนมืดส่วนสว่างชัดเจนนะครับเป็นลักษณะทรงกลมเลยคราวนี้ผมจะส่องทางเดินนะครับซึ่งเป็นบริเวณคันนาดูว่าเขาทำได้ดีขนาดไหนครับพอส่องไปไกลๆนี่ชัดเจนมากๆนะครับแล้วก็ส่องถือเดินก็ถือว่าใช้ได้นะครับยกเว้นว่าถ้าส่องใกล้เกินไปเราอาจจะรู้สึกแสบตานิดหนึ่งนะครับลองส่องไปรอบๆในระยะไม่เกิน100เมตรครับถือว่าทำได้ค่อนข้างดีครับส่องต้นไม้อีกทีหนึ่งแล้วก็มาส่องเถียงนาสำหรับใครที่ชอบแสงพุ่งแบบนี้นะครับตัว Z-Sky K3 นี่เป็นตัวเลือกที่ดีทีเดียวเลยนะครับผมส่องใกล้ๆอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ส่องไปบริเวณที่เป็นทุ่งนานะครับส่องไปเรื่อยแล้วก็จะส่องตรงเถียงที่มีไฟอยู่แล้วนะครับส่องเข้าไปนี่ก็คือกบแสงไฟตัวโซลาร์เซลล์เลยนะครับส่องตรงบริเวณพุ่มไม้นั้นเห็นชัดเจนนะครับเห็นแจกรายละเอียดได้ชัดเจนเลยแล้วคราวนี้นะครับผมก็ลองส่องขึ้นฟ้าดูนะครับผมเห็นโบเก้ด้านหลังนั้นค่อนข้างสวยนะครับพอลองส่องขึ้นฟ้าในแสงเขาจะเป็นลำแบบสวยงามมากนะครับตัวกล้องอาจจะจับภาพมาไม่หมดนะครับถ้าเท่าที่ตาเปล่าผมดูนี่แสงของเขาเป็นลำพุ่งขึ้นแบบสวยมากๆนะครับทำให้นึกถึงเรื่อง Star Wars นะครับตัวไลท์เซเบอร์นะดาบอัศวินเจไดครับก็ได้โอกาสเล่นส่องไฟขึ้นฟ้าอยู่สักพักหนึ่งนะครับก็สนุกดีครับผมคราวนี้ผมจะเปรียบเทียบไฟฉายแสงกว้างให้ดูด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นกึ่งพุ่งกึ่งกว้างนะครับผมหยิบติดมือมานั่นก็คือเจ้า B-Night P28 Os Keeper นะครับอันนี้คือลักษณะแสงกึ่งพุ่งกึ่งกว้างนะก็จะได้แสงประมาณนี้ครับ
คราวนี้มาดูไฟฉายที่เป็นแสงพุ่งก็คือ K3 นะครับนี่ครับตัว K3 จะเห็นว่าลักษณะของไฟฉาย2ตัวลักษณะแสงนั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับเอามาเปรียบเทียบเพื่อให้ทุกคนเห็นชัดๆว่าระหว่างไฟฉายที่ให้แสงพุ่งกับไฟฉายกึ่งพุ่งกึ่งกว้างนะครับแสงแตกต่างกันแบบไหนก็อย่างที่เห็นครับคราวนี้ผมลองเปิดคู่กัน2ตัวเลยนะครับถ้าไฟฉายตัวเดียวได้ทั้งกว้างทั้งพุ่งนี้ก็สุดยอดครับนี่ดูแสงพุ่งนะครับแล้วก็แสงกว้างเดี๋ยวในคลิปถัดๆไปนะครับผมจะจับเจ้าตัวแซนสกาย K3 นะครับมาเทียบกับไฟฉายแสงกว้างแสงพุ่งอีก1ตัวนะครับนั่นก็คือ Olight Warrior X3 นะครับอย่าลืมติดตามชมนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปมาให้ดูมีดีกันแลกกันคนละหมัดครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าชอบก็กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูกันหน่อยว่าผมจะมีไฟฉายหรืออุปกรณ์ตัวไหนมาทดสอบให้กับทุกคนได้ดูสำหรับวันนี้สวัสดีครับ